ในการแถลงข่าวเปิดหลักฐานใหม่คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในวันนี้นะครับถึงขนาดที่ทนายความรัชพลได้ออกมาโพสต์ลอยๆเลยนะครับว่างานนี้สงสัยไม่ใครก็ใครต้องติดคุกแน่ๆเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่นายอัจฉริยะเอามาแถลงข่าวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็งานนี้มีได้มีเสียเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดการแจ้งความกันไปควันมาชุลมุนแล้วนะครับทั้งนายอัจฉริยะแล้วก็ตำรวจชุดพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งอัจฉริยะบอกว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะครับเขาก็เดิมพันตัวเองด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะอัจฉริยะบอกว่ามีขบวนการลักศพลักก็คือลักขโมยครับเอาศพไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วทำแบบนั้นไปทำไมและอัจฉริยะก็ฟันธงลงไปว่าหลักฐานที่เอามาเปิดเผยในวันนี้มันชี้ชัดว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะเขายังยืนยันว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะครับในการแถลงข่าวซึ่งถ่ายทอดผ่านอีซียูคนนะครับโดยทีมข่าวของเราเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณอัจฉริยะพูดเอาไว้ตอนหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะว่าคือมันมีหมอนิติเวชมีการนำศพแตงโมมาเปรียบเทียบกับใบพัดเรือโดยเอาศพออกมาเนี่ยนะครับญาติไม่ได้รับรู้และทนายขณะนั้นก็ไม่ทราบตอนนั้นทนายก็คือทนายกฤษณะถือว่าเป็นการลักศพไม่ใช่การผ่าแบบเป็นทางการและเป็นการกระทำที่ผิดหลักอย่างมากจงเกิดบาดแผลเพิ่มเติมเพื่อให้มันสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาโดยเฉพาะคำให้การของแซนที่มีพลตำรวจตีตัวย่อวอแหวนเป็นคนสั่งการเห็นไหมฮะอัจฉริยะพูดถึงขนาดที่ว่ามันมีการแอบเอาศพไปทดลองบริเวณสถานที่สกปรกไม่ถูกหลักการแพทย์เหมือนสถานที่ไซต์งานก่อสร้างโอ้แถวทางเชื่อมระหว่างนิติเวชและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมอัจฉริยะก็บอกแบบนี้นะครับว่าคดีนี้มีตำรวจยศพันตำรวจเอกยอมรับผิดแล้วนะครับพร้อมกับเปิดหลักฐานการสนทนาว่าผอ.สถาบันนิติเวชยอมรับว่าบาดแผลที่ขาขวาของแตงโมไม่ได้เกิดมาจากใบพัดเรือและตอนนี้ผบ.ตร.ก็ทราบเรื่องแล้วนะครับอัจฉริยะบอกว่าเรามั่นใจว่ามันเป็นฆาตกรรมแต่ไม่ใช่การวางแผนฆาตกรรมล่วงหน้านะครับอาจเป็นเพราะแตงโมไปทำอะไรขัดใจอะไรใครหรือเปล่าแล้วทำให้เกิดการโมโหหลังจากนี้ต้องรอผบ.ตร.ออกมาเคลื่อนไหวถ้ายังไม่ทำอะไร4วันหลังจากนี้จะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินทางไปหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับบอกนะครับว่าหลักฐานที่เปิดออกมาในวันนี้นะครับแค่ 50% เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับมีกระบวนการลักศพอัจฉริยะก็ยืนยันว่าเป็นฆาตกรรมแล้วให้เวลา4วันไม่งั้นจะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วหลังจากนั้นทนายชนบอกว่าโอ้โหหลังจากนี้ต้องติดตามดูแล้วมันต้องมีใครสักใครคนใดคนหนึ่งติดคุกแน่หมายถึงใครครับหมายถึงคนที่อยู่บนเรือหมายถึงตำรวจหรือหมายถึงคนที่อยู่นอกเรือที่มีการออกมาแฉออกมาพาดพิงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นคิวของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคู่ขัดแย้งระหว่างกระติกกับเต้ครับที่กระติกไปฟ้องเต้ก่อนแล้วเต้บอกว่าต่อมาศาลยกฟ้องแล้วต่อมาเต้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมฟ้องกลับนะจะเรียกค่าเสียหาย99ล้านแต่ต่อมาเจ้าตัวบอกว่าพี่ไม่ฟ้องกระติกแล้วนะถ้าหากว่ากระติกยอมพูดความจริงทั้งหมดทั้งมวลออกมาโอ้โหคุณผู้ชมครับยังไม่จบนะยังไม่จบแล้วสุดท้ายมันต้องมีใครสักคนใดคนหนึ่งติดคุกอย่างที่ธนาราชพลว่าเอาไว้หรือเปล่าต้องติดตามครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy New นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย
ทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแห้งเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ